วราวุธ แจงภาพ ประภัส บินภพ ทักษิณ เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะสนิทกันไม่เกี่ยวดีลตั้งรัฐบาล วราวุธ ชี้ ประภัส บินอวยพรวันเกิด ทักษิณ เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะเป็นเพื่อนสนิทกัน ไม่เกี่ยวกับดีลตั้งรัฐบาล รอดูความชัดเจนโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่ 4 สิงหาคม เมื่อเวลา 7 นาฬิกาวันที่ 28 กรกฎาคม 66 ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาชทพ.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีภาพนายประภัส โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพรรคชทพ.เดินทางไปอวยพรวันเกิดนายทักษิณ ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ประเทศฮ่องกงนั้นทราบเรื่องนี้หรือไม่หรือว่าเป็นคนส่งนายประภัสไปเองว่าตนทราบเรื่องนี้เมื่อเห็นภาพปรากฏในสื่อแต่เมื่อถามว่าแปลกใจหรือไม่นายประภัสและนายทักษิณเป็นเพื่อนสนิทกันมานาน30 กว่าปีมีความสนิทชิดเชื้อกันมาโดยตลอดตนมั่นใจว่าการไปอวยพรวันเกิดและการไปพบกันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแน่นอนถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาตนก็ต้องเป็นคนพิจารณาก่อนยืนยันว่าการเดินทางไปครั้งนี้ของนายประภัสเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้ไปในฐานะเลขาธิการพรรคชทพ.หรือว่าอะไรทั้งนั้นเมื่อถามว่าสอบถามเรื่องนี้กับนายประภัสหรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าตนถามเพียงแค่ว่าลาราชการถูกต้องแล้วหรือไม่ซึ่งนายประภัสระบุว่าลาราชการอย่างถูกต้องผู้สื่อข่าวถามว่านายประภัสมาพูดคุยหรือไม่ว่าได้แลกเปลี่ยนเรื่องทางการเมืองกับนายทักษิณอย่างไรนายวราวุธกล่าวว่าตนไม่ได้ถามก็ทราบดีอยู่ว่านายประภัสและนายทักษิณเป็นเพื่อนเก่ากันมานานหลายครั้งในช่วงที่นายบรรหารศิลปอาชาอดีตนายกรัฐมนตรียังมีชีวิตอยู่นายประภัสและนายทักษิณก็พูดคุยกันมาโดยตลอดเพราะเป็นเพื่อนกันมาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเมื่อถามว่าหากตัดสินใจอะไรต้องนำกลับเข้ามาในที่ประชุมของพรรคชทพ.ใช่หรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าต้องเข้าสู่คณะกรรมการบริหารพรรคกกบห.ก่อนและผู้ใหญ่ภายในพรรคต้องมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อถามว่านายประภัสไม่ได้บอกใช่หรือไม่ว่ามีการเคลียร์อะไรนายวราวุธกล่าวว่าไม่ได้มีตนก็ไม่ได้ถามด้วยมั่นใจว่าไม่มีอะไรถ้ามีอะไรกกบห.และนางสาวกัญจนาศิลปอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชทพ.ก็ต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผู้สื่อข่าวถามว่าภาพที่ออกมาเหมือนนายประภัสไปดีลการจัดตั้งรัฐบาลนายวราวุธกล่าวว่าไม่มีหรอกครับเพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตนและนายประภัสก็ยังไปพรรคเพื่อไทยพท.ด้วยกันอยู่เลยพอมาวันอังคารแล้วมีภาพปรากฏอย่างที่ทราบหากมีอะไรก็คงคุยกันจบที่พรรคพท.แล้วเมื่อถามว่าในวันที่ 4 สิงหาคมนี้นายวันมูฮัมหมัด นอมทาประธานรัฐสภาที่นัดโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วพรรคชทพ.ตัดสินใจในเรื่องนี้อย่างไรนายวราวุธกล่าวว่าต้องดูความชัดเจนก่อนว่าพรรคใดจะเสนอใครและมีขั้นตอนอย่างไรตอนนี้ถ้ามีประชุมในวันดังกล่าวพรรคชทพ.ก็จะประชุมในเวลา 8:30 น.ของวันที่ 4 สิงหาคมเหมือนอย่างที่เคยทำทุกครั้งเมื่อถามอีกว่าหากเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากคนของพรรคพท.จะสนับสนุนหรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าเงื่อนไขของเราก็มีจุดยืนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นก็ต้องดูองค์ประกอบว่าจะสนับสนุนงดออกเสียงหรือไม่สนับสนุนอันนี้ต้องรอดูองค์ประกอบเมื่อถามย้ำว่า ต้องไม่มีพรรคก้าวไกลหรือการแก้ไขมาตรา112ใช่หรือไม่นายวราวุธกล่าวว่าต้องมีทิศทางนโยบายและแนวทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันถึงจะสามารถทำงานด้วยกันได้ทักษิณขอบคุณเสกโลโซร้องเพลงสุดซึ้งให้ลั่นคอนเสิร์ตหน้าท่าเบิร์ดไม่ว่างเชิญได้ทักษิณขอบคุณเสกโลโซร้องเพลงนานเท่าไหร่ก็รอให้ลั่นคอนเสิร์ตคราวหน้าท่าเบิร์ดไม่ว่างเชิญไปร่วมแจมได้หลังมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งโพสต์คลิปเสกโลโซนักร้องชื่อดังเล่นคอนเสิร์ตช่วงหนึ่งพูดถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ประกาศกลับไทยในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยเสกพูดบนเวทีระบุว่าเสกโลโซประกาศว่าจะร้องเพลงกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเขาจะกลับมาในวันที่10สิงหาคมนี้ขอพูดในฐานะที่หัวใจเป็นประชาธิปไตยจะร้องเพลงนานเท่าไหร่ก็รอต่อมานายทักษิณชินวัตรทวีตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ทักษิณชินวัตรร่ายความว่าขอบคุณเสกมากที่ร้องเพลงนานเท่าไรก็รอให้ผมคอนเสิร์ตคราวหน้าถ้าเบิร์ดไม่ว่างเชิญผมแจมได้นะธิดาเผยถ้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลพลิกขั้วแปลว่าหนุนสืบทอดอำนาจคนเสื้อแดงคงโบกมือลาธิดาเผยถ้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลพลิกขั้วแปลว่าหนุนสืบทอดอำนาจคนเสื้อแดงคงต้องโบกมือลาและอาจแสดงความไม่พอใจเพียงใดยังคาดเดาไม่ได้วันที่28กรกฎาคม66นางธิดาถาวรเศรษฐ์อดีตรักษาการประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปชแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถ้าพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วคนเสื้อแดงจะมีปฏิกิริยาอย่างไรโดยระบุว่าคนเสื้อแดงที่เป็นเพียง FC พรรคเพื่อไทยไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะทำอะไรหรือมีแนวทางอย่างไรก็จะให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอย่างสุดลิ่นทิ่มประตูคำถามคือคนเสื้อแดงจะมีปฏิกิริยาอย่างไรและคิดอย่างไรถ้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้จัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะคนเสื้อแดงเกิดขึ้นมาจากการต่อต้านรัฐประหารต่อต้านผลพวงการทำรัฐประหารในปี 2549 คือรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550ในเวลานั้นคนโหวตโนรัฐธรรมนูญ 2550 มี 10 ล้านคนคนเสื้อแดงจริงจะยืนอยู่กับหลักการในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนและไม่สนับสนุนผลพวงการทำรัฐประหารไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจรัฐประหารแต่ก็มีคนเสื้อแดงจำนวนมากเป็น FC พรรคเพื่อไทยมายาวนานควบคู่กับการต่อสู้ตามหลักการประชาธิปไตยและก็มีคนใส่เสื้อแดงที่ไม่เคยผ่านการต่อสู้ใดๆเพิ่งมาเป็น FC พรรคเพื่อไทยเท่านั้นปัจจุบันมีทางเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยอื่นคือพรรคอนาคตใหม่ที่ต่อมาคือพรรคก้าวไกลโดยคนเสื้อแดงยึดฝ่ายประชาธิปไตยเป็นหลักแต่เปลี่ยนพรรคการเมืองที่สนับสนุนก็มีเป็นจำนวนมากดังนั้นคนเสื้อแดงจริงก็จะยึดหลักการฝ่ายประชาธิปไตยเป็นสำคัญเพราะต่อสู้มายาวนานและเจ็บปวดกับการสูญเสียและการถูกกระทำต้องการให้ประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยจริงที่อำนาจเป็นของประชาชนทั้งนี้สว.250 คนและปฏิบัติการขององค์กรอิสระและอื่นๆที่จัดการกับผู้แทนราษฎรขัดขวางอำนาจประชาชนคือปฏิปักษ์ของฝ่ายประชาธิปไตยจริงนี่เป็นความชอบธรรมของผู้ออกมาต่อต้านสวและองค์กรอิสระซึ่งต่อไปอาจมีเหตุการณ์เลยเถิดจนมีการยุบพรรคลงโทษพรรคการเมืองนักการเมืองอย่างไม่สมเหตุสมผลอีกนี่จึงไม่ใช่เรื่องการทะเลาะติ่งส้มติ่งแดงเพราะปฏิปักษ์ตัวจริงในขณะนี้ ก็น่าจะเป็นวิถีทางที่คนเสื้อแดงอุดมการณ์ยอมรับได้